ครับผมก็เดี๋ยวอยากให้พี่แบบแนะนำตัวนิดนึงเป็นใครเป็นลูกค้าหรือเปล่าครับก็ไม่รู้เมื่อกี้พี่เดินขึ้นมาเขาบอกว่าเออมานั่งหน่อยเราเดินขึ้นมาพี่เลยเดินตามขึ้นมาทำไรวะเนี่ยแนะนำตัวนิดนึงครับพี่ไปครับพี่ไปเป็นสไตลิสต์ที่ร้านเธอสไตลิสต์มันคืออะไรพี่แบบอ่านแบบคนไม่รู้สไตลิสต์มันก็คือคนที่ดีไซเนอร์มันก็เหมือนออกแบบแต่ออกแบบทรงผมออกแบบผมเกี่ยวกับเรื่องผมมากกว่าเป็นแฮร์สไตลิสต์มากกว่าร้านเธอเนี่ยประวัติความเป็นมาเนี่ยมันมายังไงครับผมจริงๆตัวร้านเธอเป็นอย่างพี่เจ้าของเนี่ยคือพี่บิลลี่แม่พี่บิลลี่อ่ะทำร้านชื่อร้านเธอเหมือนกันตั้งแต่น่าจะ30ปีที่แล้วนะน่าจะที่หนองคายหรือที่อุดรที่จำไม่ได้ครับแล้วก็โลโก้ร้านอย่างเงี้ยก็เป็นโลโก้ตั้งแต่เมื่อก่อนเลยพอมาเป็นรุ่นพี่บิลลี่เขาแค่แบบจับที่มา2นิ้วอย่างนี้ก็แค่สลับเป็นแล้วให้มันดูหรูแต่ว่าถ้าอยากเห็นโลโก้อันเดิมก็คือหน้าบันไดเลยบ้านเก่าๆอันนั้นคือแล้วไอ้วิธีการทำผมอย่างเงี้ยมันมีอะไรบ้างครับเพราะว่าบางคนอย่างไม่เคยเข้าร้านตัดผมที่แพงๆหรือหรูๆ อะไรเงี้ยแบบมันมีอะไรบ้างถ้าเราเข้ามาจะมีบริการอะไรบ้างคืออย่างร้านเราอ่ะก็จะเน้นเหมือนจริงๆทำทุกอย่างแหละทำเคมีดัดผมทำสีทำได้หมดเลยแล้วก็บางคนจะชอบเข้าใจว่าร้านเธอเป็นร้านที่ตัดแค่ผู้ชายอะไรเงี้ยไม่ใช่จริงๆเป็นซาลอนก็มีใครมาก็ได้ใช่แต่ว่าเราก็ถ้าพูดถึงสไตล์ร้านอย่างเงี้ยสไตล์ร้านก็น่าจะเป็นอะไรที่อย่างเช่นการตัดเราเน้นมากเราเน้นการตัดที่แบบตามสตรัคเจอร์แล้วก็ให้มันเป๊ะอะไรอย่างเงี้ยให้เขาใช้ชีวิตเองง่ายไม่ได้ตัดไปแล้วต้องเซตเยอะๆเขาต้องใช้ชีวิตประจำวันยากพยายามให้ตอนที่เขาออกไปจากร้านกับตอนที่เขาอยู่ที่บ้านเขาทำเองได้เหมือนกันเรื่องทรงผมเนี่ยมันเป็นอะไรที่ถ้าคนเราถ้ามั่นใจทำอะไรก็มั่นใจใช่ทรงผมนี่คือตัวเพิ่มความมั่นใจเลยลูกค้าส่วนใหญ่นี่เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงครับเนี่ยนี่แปลว่าส่วนใหญ่50นะครึ่งนึงเลย50เลยไม่เดี๋ยวนี้ผู้ชายเขาก็ดูแลตัวเองเยอะยุคเนี้ยผู้ชายก็ทำสีดัดผมอะไรก็ดูดิตามมาใส่ป่ะแต่เขาไม่ค่อยดูแลตัวเองนะเฮ้ยพี่ไปบอกเขาดิเขาไปสระจนสีแล้วเขาเฮ้ยพี่ไปบอกเขาดิสีแล้วเขาเติมเอาสีแล้วเติมเอาตาเบคอนทำไมจะวาดไม่เป็นเห็นไหมเนี่ยเป็นเบคอนแล้วอยู่บนหัวแต่ของเจมันแคบไงมันทำไม่ได้ไม่ได้ก็ทำตรงนี้ได้อยู่กูอยากชอบอย่างเงี้ยมันทำได้จริงลูกหมูอ่ะเออกูทำได้เชื่อไม่ได้เดี๋ยวขออนุญาตเล็บนี้พอตัวนะแค่นี้แหละกำลังดีแค่นึงครับลูกค้าเฉยๆเข้าเลยมึงเป็นมึงไม่ใช่ช่างหรือมึงนั่งเฉยๆเชื่อกูถามเลยผู้ทำงานที่ร้านนี้ไม่ใช่ช่างนั่งเฉยๆไม่เดี๋ยวไล่ให้มันเท่ากันแต่ไม่มีรถติดนะนี่ผมจะทำแบบนี้ไม่ต้องทำฮะไม่ต้องทำมันยังไม่เท่ากันเดี๋ยวมันเท่ากันแล้วผมไม่ได้กูถามดิผมบนหัวเฮ้ยไอ้แต่ผมคือเชื่อผมบนหัวมีเส้นอยู่นะช่างมีครับช่างมีครับช่างมีครับเล็บลายนี้เนาะไหนลายนี้เนาะฮะไอ้กูเรียกกูบอกนะไม่เอาสลายลายนี้เนาะเอาไปทิ้งเอาไปทิ้งไม่เอาสลายเลยไม่ไหวแล้วไอ้คนนี้ลูกค้าคนนี้เอาใจยากอ
โปรโมชั่นของเบคอนก็คือถ้ามาจากเบคอนเนี่ยลด 20% อยู่ตอนนี้ใช่เหรออ๋อคือถ้าคุณเห็นคลิปนี้และรู้มาจากเบคอนลดเลย 20% ใช่เขาเนี่ยแบบว่าแคปเนี่ยแคปหน้าจอไปเลยให้ดูเลยว่าอันนี้ผมมาจากเบคอนพี่ก็มีลดให้เลย 20% ลดทั้งตัดทั้งดัดทั้งตัดหูเฮ้ยไม่ใช่พามแม่โดนจังเลยพี่เล่นด้วยหมดทุกอย่างจังหวะ 20% ใช่ 20% หรือว่าแบบแค่ตัดผมถ้าทำผม 10,000 ลดเลย 2,000 บาทใช่ 20% มันมีร้านนี้อยู่จริงแต่อันนี้มันเป็นเทคนิคเฮ้ยเราตกใจอะไรวะพี่มันเล่นเวอร์อ่ะมันเป็นเทคนิคปกติแล้ว 8,000 พอเราโปรโมชั่นเราก็เพิ่มเป็น 10,000 แล้วบอกลดเหลือ 8,000 ตายจริงเท่าเดิมเที่ยวคิดอย่างนี้เหรอวะพี่นี่เอาเพื่ออะไรวะไม่แพงขนาดนั้นไม่แพงขนาดนั้นลองดูราคาแล้วกันตามปกติและที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรเนี่ยสถานที่เผื่อคนอยากจะมาตัดเผื่อคนแบบก็สถานที่จะอยู่ซอยสุขุมวิท26ครับถ้าหาง่ายๆคือตรงข้ามกับโรงแรมโฟร์วิงเลยใช่เพราะตอนที่เจมารอบแรกเนี่ยไม่รู้แต่เขาบอกให้อยู่ตรงข้ามโรงแรมอ้าวมีคนดีกว่านี่เด็ดเลยแต่ผมเห็นนะครับผมเห็นโลโก้ใหญ่มากรู้เลยนี่ร้านเธอผมตรงมาเลยผมเห็นตั้งแต่แรกนะพี่ไม่เคยเห็นเลยนะอ๋อเหรอไม่เสาไฟมันบางต้นไม้มันบางแต่เขาตัดออกแล้วลองดูเดี๋ยวเป็นกล้องไปดูมันตัดออกก็เนี่ยพี่จ้างเขามาเนี่ยบอกตัดทีไม่หมดบางร้านเรายิ่งใหญ่ไปจากไหนกันก็ไม่รู้เนี่ยเอาง่ายๆต้นไม้ต้นใหญ่ๆอ่ะหน้าเดินเข้าไปเลยใช่เข้ามาเลยแล้วเบอร์โทรพี่เสริมคนแบบอยากแบบติดเบอร์โทรเนี่ยเอาจริงเบอร์โทรแฟนพี่ยังจำไม่ค่อยได้แล้วก็เดี๋ยวเราอะไรขึ้นให้เพราะว่าอยากจะบอกว่าคิวเนี่ยจองวันนี้อีก3เดือนได้ตัดนะผมบอกเลยคิวประเด็นคือจำเบอร์ร้านตัวเองไม่ได้จำไม่ได้กันเบอร์บางทีอ่ะเบอร์ร้านมี5เบอร์จำได้6สักอย่างอ่ะพี่จำได้แต่ว่าเดี๋ยวพี่เราขึ้นตรงไหนดีขึ้นตรงนี้จะได้ไม่อายชอบจริงๆแล้วดาราเนี่ยมาตัดกันเยอะไหมครับก็มีบ้างครับนักแสดงต่างๆมีแบบวงในแบบอะไรอย่างเงี้ยเป็นจะมาชื่อได้ไหมเพื่อนๆกันอ๋อเป็นเพื่อนๆแล้วเดอะเฟสก็หลายคนเดอะเฟสก็มีอีกหลายคนนะเขาผมไม่รู้จักดาราไงแบบว่าเวลาเขามาตัดเขาแบบเหมือนกับคนปกติไหมหรือว่าเราจะดูแลเขาดูแลเขาพิเศษหรือว่าดูแลเท่ากันทุกคนก็เหมือนกัน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 เพราะว่าจริงๆที่ร้านอะเราพยายามเซตมาตรฐานของเราไว้ให้มันเป็นเซอร์วิสแบบตอนมาทำอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมจะมีการสระมีการนวดอะไรอย่างเงี้ยดูแลดีมากมีสระนวดสองชั่วโมงนวดหัวผมแบบพี่มันเป็นไงวะพี่โอ้บอกก่อนคาจะมาจะไม่กลับแล้วตอนแรกคนที่นวดนี่เขาเป็นคนใช่ไหมสองชั่วโมงใช่ครับเขาดูแลดีตอนแรกผมปวดหัวบอกสระผมแล้วก็นวดใช่ไหมครับผมหายปวดยังไม่หยุดจนนวดจนไม่ครับไม่ใช่นวดเขานวดจนผมปวดอีกรอบนึงอะครับเราไม่บอกเขาว่าไม่มีพอผมเริ่มกลับมาปวดอีกรอบแล้วอยากรู้ไงว่าเขาจะอดทนได้นานเขาชอบนวดมากเลยครับนวดจนผมหายแล้วก็ปวดอีกรอบนึงแล้วเสร็จครับเริ่มไม่ใช่แล้วเนี่ยลองมาตัดกันดูแล้วกันเธอซาลอนแนะนำเลยที่นี่สนุกสำหรับผู้หญิงเข้ามาแนะนำเลยแบบผู้หญิงนี่ต้องมาเลยเพราะว่าช่างแต่ละคนโอ้โหใช่พอพี่ชอบมากเลยชอบจริงอ๋อพี่ก็ชอบตัวสวยๆมาพี่ชอบถึงลดราคาอีกรอบนึงอันนี้คุยเองแต่ก็แผนเดิมก็คือถ้าจะลด20ก็เราเพิ่ม20ก่อนแล้วค่อยลด20เท่าเดิมว่าถูกเป็นการตลาดใช่เฮ้ยวันนี้รบกวนพี่ไฟแค่นี้แหละครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบมาแล้วกันนะครับเธอสลอนครับสลอนคนหล่อครับ